ตื่นเย้ 4,500 คนที่ติดตาม Wake Up Thailand ทาง YouTube นะฮะแล้วก็อีกหลายพันคนทาง Facebook นะครับอย่าไปไหนนะฮะอยู่กันมาตลอดเลยนะฮะเพราะว่าอีกแค่18วันเท่านั้นนะฮะจะไม่ได้เห็นหน้าไอ้เต้าคูลหล่อๆแบบนี้แล้วนี่นี่พี่โด่งพี่โด่งยังมียังเห็นพี่โด่งยังมีแล้วเราแล้วพี่ผมดูได้ทั่วไปใน YouTube นี่มีทุกวันละฮะติ๊กต็อกก็มีใครตามไปลงเลยดูพี่โด่งรักพี่โด่งช็อปกับพี่โด่งด้วยนะคะนะพี่แหมอยากจะพูดยี่ห้อพูดเลยฮะพูดเลยฮะมิสเตอร์ดีนะฮะอย่าลืมดีแดงโด่งโด่งแดงอะไรดีๆนะครับพี่มิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีเห็นไหมจำเลยปุ๊บจำเลยเปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีก็ช่วยให้กำลังใจเราได้แล้วดีแดงโด่งโด่งแดงดีอันนี้ซับซ้อนนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สบู่ห้องน้ำก็กรรมการก็มีต้องให้เขาอ่ะนะฮะ5,000 คนครับคุณผู้ชมนะฮะบิ้วหน่อยครับพี่เอาจริงพี่ไม่มีเลยเหรอไม่มีเรื่องของเราอ่ะอย่าไปพูดเยอะ คนเขาจะดูข่าวเรื่องอะไรเรื่องอะไรสวใช่ไหม ตกลงพี่จะไปลงไหมสวไม่ฮะเรื่องแบบนี้เขาเงียบๆใครก็คุยกันดังจะลงก็ลงใช่ไหมครับเนี่ยกกต.เขาก็บอกว่าสว.เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นวุฒิสภาครับคนที่มาเนี่ยก็เงียบๆต้องเงียบๆใช่ๆๆคือโปรโมทได้แค่วุฒิตัวเองเท่านั้นลงเงียบๆเลือกเงียบๆแนะนำตัวได้ไม่เกิน5บรรทัดใช่เพราะฉะนั้นเขานิยมเลือกในความเงียบพี่โด่งอย่าดังสมมตินะพี่ลงสมัครสว.นะครับผมให้โควต้าพี่5บรรทัดพี่แนะนำตัวกับคนดูคนเลือกหน่อยฮะ5บรรทัด5บรรทัดเอาแบบเมื่อกี้เลยของผมอะพอเพราะผมไม่เยอะผมมีแค่โด่งแดงดีดีแดงโด่งโด่งสองบรรทัดก็พอแล้วมันไหวไหมอะพี่5บรรทัดอะแนะนำยังไงอะแนะนำยังไงพี่ก็เฉพาะวุฒิไงจบอะไรอะไรแค่นี้บางทีถ้าจบ3ใบก็เกินแล้วนะ5บรรทัดเนี่ยนะครับบรรทัดที่1ก็เป็นปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีจากไหนกกต.เขาสรุปบทเรียนมาว่าสว.พูดเยอะไงในสภาเขาเลยใช้วิธีการกรองแบบนี้อ๋อจำกัดเอาแค่5บรรทัดพอหวังว่าจะไปพูดน้อยๆในสภานี่โพสใน X ยังได้ยาวกว่านี้อีกนะเขาบอกไหมฮะ5บรรทัดในกระดาษ A4 หรือ5บรรทัดในกระดาษ B5 หรือว่าต้องไปตีความตัวขนาดไหนใหญ่โตยื่นสารรัฐธรรมนูญแนวนอนได้ไหม5บรรทัดเนี่ยแล้วแต่เออว่ะพี่ก็คิดได้เนาะเอา5บรรทัดนี่มันกว้างคุณนะนะฮะเอานะฮะคุณชูศักดิ์นะฮะออกมาให้ความเห็นต่างกับกฎกกต.นะฮะเรื่องของการชวนคนไปสมัครสว.คือมันก็มีหลากหลายความเห็นนะพี่เนาะแบบเฮ้ยไปชวนคนสมัครอย่างเช่นที่คุณธนาธรเข้าไปอ่ะสว.ประชาชนอ่ะมันได้ไหมวะมีคนก็ไปร้องไปฟ้องนู่นนี่นั่นก็เราเคยพูดกันในรายการใช่ไหมฮะว่ามันสุ่มเสี่ยงไอ้เรื่องแง่ที่คุณธนาธรทำอยู่เนี่ยสุดท้ายก็ระเบียบกกต.ออกมาก็ดูเหมือนจะสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันต้องมีการตีความอ่ะคุณธนาธรทำตอนเนี้ยว่ามันเป็นไปตามกติกาที่กกต.เขาวางไว้หรือไม่นะครับซึ่งมันโยงกับรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมเนี่ยครับนะฮะคุณชูศักดิ์ศิรินินท์บอกแบบนี้ว่าสิ่งที่ต้องเดี๋ยวนะบอกว่าส่วนการปรามของกกต.เนี่ยเป็นการทำตามอำนาจหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังแต่ไม่ถึงขั้นว่าการเชิญชวนจะเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะทำได้การที่ประชาชนผู้สมัครจะรวมตัวกันเพื่อขอคะแนนกันก็เป็นเรื่องปกติทำได้นะฮะก็คือไปเชิญชวนเดินสายนู่นนี่นั่นทำคันป่งคันเป็นอะไรอ่ะคุณชูศักดิ์ไม่ติดฮะครับได้อยู่คุณชูศักดิ์บอกว่าอย่าลืมว่าการเลือกรูปแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกอาจจะทำให้เกิดความสับสนในกระบวนการจึงต้องตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจในกฎกติกา 100% หรือไม่เพราะเป็นการออกแบบวิธีการเลือกที่วิกฤตวิจิตพิสดารครับวิกฤตแกใช้คำว่าวิกฤตพิสดารเป็นธรรมดาที่จะเกิดความสับสนรุนแรงไม่ใช่วิจิตนะฮะก็สิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นและจะต้องมีการทำความเข้าใจคือกระบวนการเลือกที่เป็นปัญหายืดเยื้อนะฮะเลือกกันเองเนี่ยเพราะผู้คนต่างจับจ้องว่าท้ายที่สุดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วยังไม่เกิดการสร้างกติกาใหม่ขึ้นมาอาจจะกลายเป็นปัญหาทำให้การเมืองยืดเยื้อออกไปอันนี้พูดถึงกกต.ครับผลิตวชรศิลป์นะฮะบอกว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือควรเปิดกว้างให้ประชาชนและผู้สมัครเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าการออกระเบียบมาทำให้แคบลงกลายเป็นว่าใครจะประสงค์จะสมัครสว.ไม่สามารถพูดถึงแนวคิดของตนเองได้นอกเหนือจากเอกสารแนะนำตัวมีแค่5บรรทัดพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นผู้สมัครสว.จะเผยแพร่เอกสารของตนเองก็ไม่สามารถเผยแพร่
ออนไลน์สู่สาธารณะได้นะฮะไม่สามารถทำคอนเทนต์บนออนไลน์ได้เออไม่ให้เลยเลยไม่ให้ทำเลยเลยเอออืมคือพูดง่ายว่าสมมุติว่าคุณพงไปสมัครกับคุณพงจัดรายการนี้ไม่ได้ก็พอดีละพี่ห้ามพูดเรื่องสวก็ก็ถือว่ามีเขามีสิทธิ์เข้าขายแล้วพอดีเขาปิดช่องพอดีนะฮะได้เลยไปเอออันนี้ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดรับสมัครเออใช่ก็อย่างมากก็4วันอ่ะเขาเปิด13นี่ใช่เออก็อะไรมันจะลงตัวขนาดนั้นพี่เพื่อพงเลยเนี่ยปิดไว้เพื่อพงพี่เอาไหมพี่สมัครเดี๋ยวพงไปดันพี่ต่อเออคงไม่ละฮะโอกาสยากครับคือดูการเลือกตั้งแล้วมันเป็นหวังว่าจะจับฉลากอ่ะครับฮะผมก็มีคนสมัครเยอะแล้วด้วยเพื่อนฝูงสมัครเยอะออก็ไปสนับสนุนคนที่มีรายชื่อเหล่านั้นพูดไปเดี๋ยวผิดกกต. อีกเออห้ามโปรโมทนะเอาง่ายๆนะผมมองตรงนี้นะครับใครจะเข้าไปสมัครเนี่ยไปเดี่ยวๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเห็นอนาคตนะครับเพราะนั้นการไปสมัครครั้งนี้ด้วยกติกาแบบนี้ผมเชื่อว่าจะเข้าสมัครกันไปเป็นกลุ่มกลุ่มนึงมีกี่คนว่าไปก็คงคุยกันเสร็จแล้วหรือไม่นะก็ต้องดูไอ้การสมัครเดียวๆเนี่ยด้วยวิธีการเลือกตั้งแบบนี้มันไปหาเอาข้างหน้าเนี่ยยากไร้ความหวังเพราะแต่ละคนเข้าไปก็มีกลุ่มใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่ว่าตกลงกันเสียงดังเสียงเบาตกลงกันเงียบๆที่ไหนใครจะไปรู้เนี่ยการเลือกตั้งสวครั้งนี้ผมฟันธงไปเลยว่ายุ่งแน่ๆแล้วท้ายที่สุดจะได้สอมาแล้วคนจะยี้ไหมพี่ไม่ใช่ประเด็นคือได้มาแล้วปั๊บมีคนไปร้องเรียนไงว่าก็เลือกใหม่ได้สวชุดเดิมอยู่ต่อก็ถ้ายืดเยื้อไปเท่าไหร่ไอ้สวลากตั้งนี่มันก็อยู่ยาวไปได้แหละครับนี่แหละฮะทำให้บก.ประชาไทยเขาไปร้องศาลปกครองนะครับเพื่อขอเพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวของสวนะฮะคุณเทวฤทธิ์มณีฉายนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการสำนักข่าวประชาไทยได้ออกมาโพสต์ใน X ว่าได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกตั้งสวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงประเด็นต่างๆได้แก่การขาดการมีส่วนร่วมขาดความเป็นตัวแทนกระทบต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพด้วยนะฮะมันก็ต้องเปิดหน่อยเนาะจะมาแบบเลือกในระบบปิดอะไรก่อนก็เอาโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ตัวกระบวนการมันไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนอยู่แล้วคนที่มีสิทธิ์เลือกคือคนที่จ่าย 2,500 แล้วไปสมัครแล้วเลือกกันเองกกต.นี่อยากให้มันเป็นเรื่องกิจการภายในที่มารวมๆกันจุ่มพุกกินกาแฟกินชาบูเลือกกันเนี่ยเขาไม่อยากให้ประชาชนเกี่ยวข้องปัญหาคือว่าไม่ได้เว้ยสว.มันเป็นสภาและกฎรัฐธรรมนูญระบุว่าเมื่อคุณได้รับการเลือกกันเองมาแล้วคุณเป็นสว.แล้วคุณเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนี่คุณจะไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยเหรอไม่ให้เขาวิจารณ์เลยเหรอว่าคนนี้ไม่เหมาะสมคนนี้เหมาะสมอย่างไรอย่างเงี้ยมันควรจะไปถึงขั้นนั้นได้เลยนั้นการรณรงค์คือจริงๆต้องแยกให้ออกนะฮะว่ามันมีการบางคนอาจจะแอบแฝงหาเสียงแล้วก็ว่ากันไปเช่นสำหรับผมนะเป็นเสรีภาพที่จะทำรัฐธรรมนูญเนี่ยหมวดมาตรา1 2 3เนี่ยต้นๆเนี่ยมันประกันสิทธิเสรีภาพเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้วกกต.ไม่ได้มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญลำดับต้นๆเนี่ยนะเขาวางไว้อยู่แล้วเช่นเรื่องราชอาณาจักรเรื่องอาณาจักรเรื่องอะไรบูรณภาพแห่งดินมันจะระบุมาตราสำคัญสำคัญไว้อันดับต้นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยเข้าใจว่าอันดับ3อันดับ4มาตรา3 4นี่แหละเพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยเอาระเบียบอะไรต่างๆมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหมดเลยนี่คือหลักการก่อนทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นคณะก้าวหน้าก็ดีหรือไอ้รอรณรงค์ก็ดีเนี่ยเขารณรงค์ให้คนไปสมัครเยอะๆเขารณรงค์ให้คนไปสมัครเยอะๆเพราะหวังว่าการสมัครเยอะมันจะทำให้ไม่เกิดการบล็อกโหวตหรือว่าการบล็อกโหวตเป็นไปได้ยากขึ้นเขาถึงขนาดบอกว่า1ครัวเรือน1สมัครเลยใช่ไหม1สมัครสว.เลยซึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นดีคือไปรณรงค์แต่อย่าบอกว่าคนที่มีใจเป็นส้มแล้วไปสมัครอย่างนี้อันนี้อันตรายพูดไม่ได้อย่างพูดไม่ได้แต่ว่าอย่างว่าแหละพอคุณธนาธรพูดภาพไงมันก็เลยออกไปอย่างนั้นครับนะฮะนี่คุณธนาธรก็เดินสายต่อนะฮะไปพบกับประชาชนที่อีสานไปแถวหนองบัวลำพูสกลนครมุกดาหารนะฮะไปสร้างความตื่นตัวสำหรับการเลือกสว.ประชาชนนะครับเขาบอกคึกคักมากนะฮะการเดินสายครั้งนี้เนี่ยคุณธนาธรได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีสว.ที่ยืนอยู่บนหลักการและการฝักใฝ่ในประชาธิปไตยเพราะว่าสว.ต้องเป็นผู้แต่งตั้งองค์กรอิสระที่เป็นหนึ่งในเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาที่ทำให้สังคมไทยแตกแยกไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีพลังนะครับคุณธนาธรก็บิ้วต่อนะฮะก็
อันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนนะฮะกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครบ 5,000 คนละคนทวงแล้วพี่เอ้ยยังไงล่ะพงอ่ะเนี่ยเกินแล้วเนี่ยคุณ20บาทคุณยังไม่จ่ายเลยตอนที่มี20บาทตลอดสายน่ะคุณก็เดี๋ยววันที่17แจกแน่20บาทประกาศไปเลยวันสุดท้ายแจกอย่าคุณจะไปลงสมัครสวแล้วเดี๋ยวคุณโดนอีกเอาทุกคน 5,000 คนแล้วเนี่ยเออยังไงทวงกันฉันมากทางตามพงหน่อยลองต่อสายดูสู้โทรหาอาจารย์วิโรจน์โฟนได้ต้องมีเสียงนะบอกว่าคนดูเรียกร้องนะฮะพี่ชูวัฒน์พงแล้วก็พี่ดงเรียนเชิญติดต่อหน่อยติดต่อหน่อยเดี๋ยวคนดูด่าไม่ได้ด่าพงแล้วด่าแม่พงควรไปด่าเยอะขนาดนั้นนี่คุณผู้ชมระหว่างที่รออาจารย์วิโรจน์นะฮะอย่าไปไหนนะถ้ายอดต่ำกว่า 5,000 ปุ๊บตัดสายเลยนะฮะโอ้คุณสนธิยาร้องกกต.สอบคุณธนาธรสอบคุณช่อที่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวกับการรณรงค์การเลือกตั้งสว.ไหมนะฮะคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยไปยื่นร้องต่อกกต.นะครับให้ตรวจสอบนะฮะคือคุณสนธิยาบอกว่านายธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีคุณพนิกาก็ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมไปแล้วจึงอยากให้กกต.วินิจฉัยสิทธิเสรีภาพในการยุ่งเกี่ยวกับการรณรงค์เลือกตั้งสว.ว่าสามารถทำได้หรือไม่นะฮะทั้งนี้หากคนกลุ่มเหล่านี้สามารถเสนอแนะสนับสนุนหรือผู้รณรงค์ให้มีการสมัครสว.แล้วหากคนที่มาจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งก็อาจจะทำให้มีการร้องเรียนเข้ามามากมายและทำให้การได้มาซึ่งสว.มีความล่าช้าออกไปอีกนะฮะอันนี้คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการจะเลือกสว.ชุดใหม่ครับทีนี้การแก้ไขประชามติรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะฮะเขาจะเคาะปฏิทินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงป่ะพี่เคาะกันแล้วหรอใช่ใช่เห็นคร่าวๆแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็เห็นคร่าวๆแล้วการทำครม.ก็ตอนที่ประชุมครม.เอาเรื่องนี้ของครม.เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีไทม์ไลน์ออกมาบ้างแล้วคร่าวๆแล้วอย่างที่พี่โด่งว่าครั้งที่1เนี่ยไม่เกินปีนี้แหละสิงหาคมครึ่งปีหลังแต่ยังไงก็ตามมันก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าจะมีการแก้ไขพรบประชามติเนี่ยควรจะแก้ก่อนนะเพราะอย่างที่นัชชูเคยพูดให้ฟังอะว่ามันมีปัญหาเรื่องดับเบิลไมเชอริตี้ใช่ตัวเนี้ยถ้าเกิดปล่อยให้เป็นลักษณะนี้นะโอกาสประชามติจะล่มเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสภาแก้ไขพรบประชามติตัวนี้ก่อนซึ่งก็ต้องรอเนี่ยพฤษภานี้นะแล้วไทม์ไลน์ก็น่าจะลงเอยก่อนสิงหาคมครับนะโดยประมาณซึ่งตอนนี้ครม.อนุมัติแล้วใช่ไหมครับอนุมัติออกมาแล้วนี่ตามกฎหมายก็ยังไม่ได้อนุมัติเป็นคำถามจริงๆมันต้องออกมาเป็นคำถามเลยเคาะยังฮะครม.สรุปครม.รับหลักการพูดง่ายว่าอ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จน้ำจะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กกต.ก็จะไปประกาศในราชกิจจาให้มีวันประชามติแล้วก็จะมีไทม์ไลน์ตามกฎหมายนี่ถ้าครม.เคาะเรียบร้อยปั๊บเนี่ยต้องทำภายใน90วันถึง120วันครับใช่อย่างเร็ว90วันอย่างช้าไม่เกิน120วันคำนวณแล้วก็อยู่ที่ประมาณสิงหาคมไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกิดว่าครั้งแรกเป็นการเคาะแล้วนะจากวันนั้นนับไปเนี่ยก็จะเป็นสิงหาคมครับเอาละครับเดี๋ยวน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านี่แหละน่าจะชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะมาตามสัญญานะฮะเพื่อไม่คนด่าแม่พงอาจารย์วิโรจน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะอาจารย์วิโรจน์อาลีจะเปิดใจกับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV ที่แรกหลังจากที่แกมีที่ไปแล้วครับไม่กายังอยู่ Voice เอาเหรอกายังอยู่จนถึงที่สุดจนถึงวันสุดท้ายครับอาจารย์วิโรจน์ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์นะฮะวิโรจน์ผมไม่เกี่ยวนะไอ้พงมันปั่นไปไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนฝูงเลยน้องนุ่งพี่เพื่อนเนี่ยเขายังอยู่กันข้างหลังอยู่นะพี่นะพี่อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังนะอาจารย์ได้ครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยมาสรุปแล้วรายการนี้มันเป็นรายการยังไงพี่โด่งพี่ชูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมด้วยอีกรอบนึงรายการฮะรายการ MBT Connect ที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วเนี่ยมันเป็นรายการยังไงฮะมันเป็นรายการออนไลน์ครับพี่ชูแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นจอโทรทัศน์ด้วยหรือเปล่านะครับความยาวเนี่ยมันประมาณ30นาทีโดยแบ่งเป็นเซกเมนต์ละ10นาทีนะครับมีเซกเมนต์การเมืองซึ่งผมจะเข้าไปคอมเมนต์ประเด็นร้อนรายวันแค่10นาทีแรก
แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและส่วนที่สามก็จะเป็นเรื่อง innovation lifestyle อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นการเริ่มทำดูก่อนนะฮะเป็น3ช่วงนี้ไปก่อนก็คือบ่าย4โมงทุกวันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ส่วนของผมเนี่ยก็คือ10นาทีบ่าย4โมงเย็นนะฮะครับผมเวลาประเทศไทยหรือเวลากระเทยครับอาจารย์เวลาประเทศไทยครับเขาติดต่ออาจารย์วิโรจน์เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่บอกเพื่อนพักหนึ่งแล้วครับพี่ก็มีการอาจารย์ก็แปลว่าก่อนปิด Voice TV ฮะก่อนที่จะทราบว่า Voice TV จะปิดอย่างเป็นถาวรนะเนาะก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการไปพูดคุยมีการเดโมเนี่ยจนวันนี้ผมเห็นว่าโอเคมาละก็เริ่มจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโอ้เดโมแล้วด้วยเหรออาจารย์เป็นไงบ้างเดโมสั้นๆครับ2คลิปหรอเวิร์คมั้ยคือส่วนตัวเองก็คงไม่สู่ใจอ่ะเนาะเราก็อยากจะวิเคราะห์ข่าวแบบที่ไม่มีหรอกฮะอาจารย์ต้องมูฟออนแล้วจะมาจู่ใจเหมือน Voice TV มันหาไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้วใช่มั้ยก็มันจะเป็นลักษณะของมีคู่นะครับมีพิธีกรชงคำถามให้นะครับเป็นประเด็นร้อนหลายวันแล้วก็ให้เราสรุปรวบยอดใช่ไหมฮะแล้วก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไปในกรอบระยะเวลา10นาทีครับรายการมีทุกวันเหรอครับมีทุกวันครับ5วันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมว้าวรายได้ดีไหมอาจารย์รายได้ดีไหมถามเข้าประเด็นมีทางไม่ได้อย่าพูดสู้ไว้ไม่ได้อ่ะพูดแบบนี้ละกันสู้ไว้ไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นว่าไว้จ่ายแพงอีกไว้ก็ไม่ได้ไว้ใจปั้นกว่าผมพูดงี้แล้วกันอาจารย์คนเขาก็เมาไงว่าอาจารย์ไปใช้ภาษีประชาชนเนี่ยไปนะฮะก็ถ้าไม่ใช่ผมก็เป็นคนอื่นก็ได้นะครับคนที่วิพากษ์วิจารณ์อยากไปสมัครก็ไปสมัครได้นะผมว่าอยากทำแทนผมก็บอกมาเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยแกเป็นนักวิชาการแกมาจัดรายการกับเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอยู่แล้วครับนะฮะอาจารย์แต่ว่าด้านนึงนะฮะมันก็คือโอกาสที่เปิดเข้ามาเราก็มีความจำเป็นในหลายๆอย่างอ่ะก็เข้าไปทำนะฮะสำหรับคนอื่นที่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ก็ผมคิดว่ามันก็เป็นระบบที่เปิดนะลองดูซิว่าถ้าคุณสนใจก็เข้ามาได้นี่ไม่ได้มีการปฏิเสธอะไรกันครับอาจารย์ในด้อมเครื่องปั่นเนี่ยเขาแซวอาจารย์ว่าอาจารย์ตบัดศาสตร์อาจารย์บอกว่าจะพักเดือนนึงไปเที่ยวก่อนอังกฤษอังเกิดเนี่ยพอแบบเนี่ยมันมีงานอาจารย์ตบัดศาสตร์เลยโอ้ยมันมีงานเข้ามาทันทีครับผมก็ไม่ได้อยากพักไม่อยากพักกับแบบพี่ชูนั่นแหละทุกคนผมคิดว่าเหนื่อยกันหมดอะมีใครแซวอาจารย์วิโรจน์อย่างว่าทิ้งเพื่อนก็คงมีนะฮะนะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวช่วงที่ผมไปเดี๋ยวช่วงที่ผมไปฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคมก็คงต้องให้พี่ชูเข้าไปแทนเขาไม่เอามันเป็นเรื่องของ MBT เขาไม่ใช่เรื่องอาจารย์วิโรจน์ไม่เขาบอกผมเลยว่าถ้าผมไม่อยู่จะหาใครมาเชิญอาจารย์ก็ช่วยบอกด้วยจริงเหรออาจารย์จริงโอเคอาจารย์คำถามสุดท้ายอาจารย์จะปากแจ๋วเหมือนเดิมไหมฮะผมไม่ได้ถามนะผมไม่ได้ถามเองนะคนดูถามมีคนถามเยอะเลยแต่ว่าในบริบทคงไม่ได้มันครับ10นาทีจะให้ผมแจ๋วอะไรมันจะแค่อธิบายข้อที่จริงก็เหนื่อยแล้วนะ10นาทีนะฮะนะแต่ถ้าอยากให้ปากแจ๋วก็สามารถเสนอมาได้นะฮะเดี๋ยวเปิดช่อง YouTubeเป็นปากแจ๋วฟรีก็คือมีผมกับพี่ชูครับขอบคุณมากครับอาจารย์วิโรจน์ครับ enjoy นะฮะสวัสดีทุกท่านครับอย่าลืมเพื่อนพี่น้องด้วยนะครับอาจารย์จารย์วิโรจน์ยังอยู่ใน Voice TV จนกระทั่งยังอยู่ครับอยู่จนวันสุดท้ายฮะครับครับครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะทุกคนฟินกันไหมก็ติดต่อกันมานานแล้วเขาปั้นรายการกันมาก่อนVoiceจะมีข่าวปิดอยู่แล้วจริงๆVoiceไม่ปิดอาจารย์วิโรจน์ก็ไปแล้วก็ไม่ใช่ไปคือไปทำเพิ่มอ่ะนะครับรายการนี้ก็เกิดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่บังเอิญVoiceปิดเท่านั้นเองครับลงตัวพอดีได้จุดลงตัวก็ไม่จำเป็นต้องออกจากVoiceนะถ้าเกิดว่าเขาทำรายการนั้นใช่ถูกไหมครับก็ทำคู่กันไปได้นะฮะ4โมงเย็นพรุ่งนี้ Stay Tuned นะที่เพจ NBT Connectตอนเช้าหรือตอนเย็น4โมงเย็นเหรอใช่4โมงเย็นนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของเรือดำน้ำยังไม่จบปึ้งนะฮะตอนนี้เนี่ยผบ.ทร.ทวงสัญญาคุณสุทินคลังแสงยังไงอ่ะพี่ทหารมาทวงรัฐมนตรีอะไรยังไงมันก็ต้องดูรายละเอียดทวงว่าไงฮะก็ผู้สื่อข่าวเขาไปถามพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมนะฮะ
ว่าคาดหวังเรื่องเรือดำน้ำไว้อย่างไรผบ.ทร.เนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีได้สัญญากับพวกเราใช้คำนี้เลยนะรัฐมนตรีได้สัญญากับพวกเราว่าจะทำให้เร็วที่สุดซึ่งขอรอนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมดำเนินการเรื่องเรือดำน้ำให้เรียบร้อยส่วนการจัดทำงบประมาณปี68ในส่วนของกองทัพเรือได้เสร็จเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องช่วยผลักดันให้กองทัพเรือได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์ครับงบ68เนี่ยกองทัพเรือไม่ได้เรือฟริเกตนะฮะแต่ว่าได้เครื่องบินลำเลียงใช่หรือไม่ผบ.ทร.บอกว่ายังไม่ได้แค่เสนอไปเท่านั้นแต่อยากให้เห็นความสำคัญในการเตรียมกำลังทางเรือเพื่อรักษาอธิปไตยและปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลแต่ยืนยันว่างบปี68ไม่ได้เสนอซื้อเรือฟริเกตคงต้องไปงบปี69นะฮะพี่ท่านสุทินเขาพูดไว้ในสภาเนี่ยนะครับว่าปีหน้าจะเรือฟริเกต2ลำนั่นเท่ากับว่าตอนนี้กองทัพเรือไม่เอาเรือฟริเกตเองเหรอฮะใช่ไหมฮะเท่าที่ฟังเนี่ยแต่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องบินใช่ไหมฮะครับก็ไม่ได้เสนองบตัวนี้มาก็แสดงว่ามันก็เป็นเรื่องของกองทัพเรือว่าจะขยับไปเป็นงบ69 68ไม่เสนออ้าวว่ากันไปนะครับยังไงแต่ว่าตอนนี้อยากได้เรือดำน้ำยังอยากได้เรือดำน้ำทีนี้เรือดำน้ำเนี่ยมันพ่วงอยู่กับเรือฟริเกตนี่แหละนะครับเพราะข้อเสนอคุณสุทินล่าสุดเนี่ยก็ไปคุยกับจีนนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเสนอครม.ก็ยังค้างอยู่ตรงขั้นตอนนี้ในออปชันหนึ่งเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตนะครับทีนี้สุดท้ายมันจะจบยังไงนะครับถ้าจบเป็นเรือฟริเกตก็อาจจะได้เรือฟริเกตซะในงบปีนี้เลยก็ได้มั้งฮะนะงบปี68ก็ได้มั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งผลงานเด็ดของคุณสุทินคลังแสงนะฮะที่จะทำให้รังเก้าอี้เอาไว้ได้ต่อเนื่องอีกถ้ามีการปรับครม.หรือเปล่านะฮะแต่ไม่รู้เรือกองทัพเรือเขาจะแฮปปี้กับเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตกันแน่นะครับตกลงจะเอายังไงอ่ะพี่จุดลงอยากได้เรือดำน้ำไหมอยากได้เรือดำน้ำอยู่เรือดำน้ำขอปี69เครื่องจีนเอาหมดแต่เงินที่ค้างอยู่และจ่ายไปบางส่วนแล้วเนี่ยอยากได้เป็นเรือดำน้ำไม่ได้เรือฟริเกตอันนี้คือกองทัพเรือกองทัพเรือฮะนี่คุณอุดมบอกว่าหลังจากคุณสุทินไปคุยกับจีนมีความคืบหน้าอะไรหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะผบ.ทร.บอกว่าก็มีท่านสุทินก็รับรู้แล้วว่ามีคนหวังดีพยายามเจรจาให้แต่จะสำเร็จหรือไม่เขารายงานถึงตัวท่านแล้วซึ่งท่านสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต่อผมก็ขอความกรุณาให้สารต่อเรื่องเรือดำน้ำของกองทัพเรือให้เสร็จเรียบร้อยติดใจตรงคำว่าคนหวังดีเจรจาให้เนี่ยคือใครนะครับถ้ามีคนหวังดีเจรจาให้เนี่ยมันน่าจะไปในแนวเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเพราะว่ามันมี2ออปชันออปชันแรกคือเสนอให้จีนน่ะรัฐบาลจีนเนี่ยซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทที่ขายเรือดำน้ำกับกองทัพเรือเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนเป็นตัวกลางเนี่ยก็เสนอว่ารัฐบาลจีนซื้อเรือดำน้ำลำนี้ไปซะนั่นคือออปชันที่1แต่ไม่น่าจะเวิร์คอันที่2ก็คือเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตนะครับมีออก2ออปชันทั้งหมดนี้น่าจะจบที่ครม.ซึ่งมันไปค้างอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้เดินหน้าไปไหนคือก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะเทเรือดำน้ำไปแล้วเนาะแล้วไปไงมาไงกลับมาอีกก็ไม่รู้เนาะพลิกไปพลิกมาตอนแรกก็แบบเถียงกันหนักมากตกลงจะเรือดำน้ำหรือว่าจะฟรีเกตนะฮะคือถ้าข่าวลือเป็นจริงเปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะ เรือดำน้ำอาจจะกลับมาก็ได้ไม่รู้นะนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะได้ฟินกันไปแล้วนะครับกับอาจารย์วิโรจน์นะฮะแล้วก็การแสดงความเห็นกันอย่างช้ำๆนี่อย่าลืมนะเข้าด้อมเครื่องปั่นพุงหน่อยใครยังไม่ได้ครับพี่เข้ายังจำวิโรจน์เข้าแล้วนะฮะเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ว่าวันมันติดธุระจริงๆตอนที่คุณไลฟ์กันตอนทุ่มทองทุ่มในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกนะแล้วก็ด้อมก็มีอีกด้อมนึงต้องเข้าไปด้วยเมากันฉ่ำจำวิโรจน์อยู่เข้าไปแบบในด้อมเฉยเลยคนก็ตื่นเต้นเป็นอะไรฮะเป็นด้อมฮะเป็นด้อมหมายถึงว่ารายการใช่ไหมฮะเป็นรายการติ๊กต็อกเป็นโอเพนแชทที่แบบคนก็เข้ามาแบบเมามอยเรื่องข่าวเรื่องการเมืองผมก็บอกว่าเอาไว้เป็นช่องทางในการแบบซุบซิบเรื่องความเป็นไปของพิธีกรนักวิเคราะห์ที่ Voice คนเขาก็อยากรู้ไงว่าพี่ชูวัฒน์จะไปต่อยังไงพี่ด่งจะยังไงพงจะยังไงพี่แขกจะยังไง อันนี้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ว่าไปอยู่กันตรงไหนใช่นะฮะเข้าไปที่ LINE ครับเซิร์ชคำว่าด้อมเครื่องปั่นแล้วแอดเลยนะฮะอ๋อเป็น LINE เหรอใช่เป็น LINE สักครู่เดียวกลับมาครับ